กินไม่ได้อ่ะก็เขาไม่ยอมรับช่องปากแข็งกันทั้งคู่นะฮะกำลังพูดถึงคุณเบลล่ารานีกับคุณเวียสุกลวัฒน์ถูกต้องนะคะเขามีข่าวเมาส์ออกมานะพี่เขาบอกว่ามีผู้ใหญ่เนี่ยสั่งการลงมาบอกว่าเบรกพักเรื่องความรักสักคู่ไหมนะฮะความสัมพันธ์ของคนทั้งสองคนเนี่ยสะดุดเกือกกันนะจ๊ะแต่หนุ่มเวียออกมายืนยันนะฮะบอกว่าถึงจะคุยกันน้อยลงนี่นะฮะแต่เราสองคนยังคงสนิทกันเหมือนเดิมและยอมรับว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นห่วงน้องมากๆเพราะว่าข่าวออกมาช่วงนี้เนี่ยกระแสมันเยอะแล้วค่อนข้างแรงทุกข่าวใช่นะครับแต่ก็มีคนออกมาเหมือนกันว่าถ้าลองสังเกตดีๆดูเหมือนว่าน่าจะห่างกันแล้วในช่วงนี้นะครับแล้วมีข่าวเมาส์ถึงขนาดว่าจริงๆคุณเบลล่าเองตอนนี้ก็คุยกับคนใหม่อยู่ว้าวแรงทีเดียวเชียวนะครับซึ่งวันก่อนคุณเบลล่าก็เคลียร์เรื่องนี้บอกว่าก็ไม่ได้หวั่นว่าคุณเวียจะน้อยใจนะก็แบบยังไม่ได้ผูกมัดแล้วก็ไม่ได้เป็นคนรู้ใจเขาก็บอกแบบนี้นะฮะเขายอมรับว่าแบบห่างกันเพราะว่างานยุ่งแต่ก็แบบก็คุยเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ตัดขาดความสัมพันธ์ซะทีเดียวนะพี่ยังมีแบ่งรับแบ่งสู้กันอยู่ว่าก็ยังคุยกับพี่เวียอยู่แต่น้อยลงนะฮะล่าสุดนะฮะมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาเขาบอกว่าเวียเนี่ยนะปีใหม่เนี่ยจะชวนเบลล่าไปกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะฮะโดยชวนไปทัวร์บิ๊กไบค์ที่ประเทศลาวด้วยกันกับไปขนาดนั้นเลยแก๊งมอเตอร์ไซค์ของเขานอกเหนือจากนั้นนะครับยังมีเสียงเมาส์ออกมาจากกองถ่ายละครเมาส์ต่อมาว่าคุณเบลล่าตอนนี้เนี่ยเริ่มแบบเริ่มเยอะดังนะดังนะฮะก็แบบมีการประกาศเลยนะบอกว่าไม่รับบทนางร้ายนะคะขอปักหมุดเอาไว้นะคะพินแค่บทนางเอกแซนดี้เท่านั้นอ้าวแต่ก็ไม่รู้ว่าข่าวนี้จริงหรือเปล่านะพี่เขาก็เมาส์กันมาเป็นดาราจริงๆมันเลือกได้หรอเอาจริงก็ประมาณนึงนะก็สวยเลือกได้ไม่ผู้หญิงไม่ผู้หญิงดีกว่าเป็นนักแสดงจริงๆมันเลือกได้หรอผมเชื่อว่าเขาเลือกได้ถ้าวันหนึ่งเลือกไม่ได้ก็ไม่ต้องเล่นไงนั่นไงก็แค่นั้นเองก็ถือว่าเลือกได้ป่ะก็เลือกได้ในเมื่อคุณเป็นนักแสดงแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุดคือยอมรับบทบาทที่คุณได้รับหรือเปล่านั่นแต่เขาก็มีสิทธิ์ในการเลือกบทบาทนะอาจจะมีบางบทบาทที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยบทนี้เขาไม่อยากเล่นบทนั้นเขาไม่อยากเล่นอันนี้ยังไม่ถึงวัยหรือแบบเขาไม่รับเล่นบทแม่เขาแบบมันก็จะมีนะคนเรามันก็สามารถเลือกได้สุดแท้แต่อาจจะทั้งหมดจริงหรือเปล่าก่อนอื่นว่าเป็นแค่ข่าวลือหรือเรื่องจริงนางจะดูร้ายไงถ้าเลือกมันนู่นนี่นั่นเนี่ยโอ้ตายรักเด็กรักเด็กไปดูกันดีกว่าค่ะก็น่าจะเป็นปีใหม่ทีเดียวเลยค่ะไปเกาหลีค่ะไปกับแบบพี่ๆเพื่อนๆค่ะมีใครบ้างคะที่ไปก็มีพี่ผู้จัดการค่ะแล้วก็มีเพื่อนแล้วก็มีน้องทีมไปด้วยค่ะไปกี่วันแล้วคะยังไม่แน่ใจเลยค่ะอาจจะแบบสัก5วันไม่ได้ไปเวียนลาวกับพี่เมียหรอคะ no ค่ะไม่ได้ชวนเลยค่ะ no ค่ะไม่ได้ชวนค่ะมีแพลนไปเกาหลีแล้วเราไม่อยากไปกับพี่เขาหรอคะโอ้ยมันไกลไปค่ะไม่ไปค่ะมันมีหนังสือเล่มนึงเขียนว่าเราสวยเลิกได้ถ้าใส่บทนางร้ายยังไงคะไม่มีค่ะไม่ตอนนี้ยังไม่มีบทร้ายที่แบบหยิบยื่นเข้ามาค่ะเพราะว่าตอนนี้ละครที่ลงไว้ก็คือ2เรื่องเต็มแล้วคิวหนึ่งแล้วค่ะไม่มีเลยที่จะคุยเรื่องนางร้ายตอนนี้ยังไม่มีค่ะถ้ามีสนใจไหมคะก็แล้วแต่ว่าแบบคิวได้ไหมอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะเพราะว่าคือทุกอย่างคือช่องจะเป็นคนพิจารณาให้เราก่อนอยู่แล้วจะเป็นไหมคะว่าจะยึดหลักเป็นนางเอกใสหวานตลอดโอ้ยไม่ค่ะไม่เพราะว่าครั้งแรกที่เราเข้ามาก็เหมือนเป็นบทนางร้ายเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เรื่องพบรักก็จะเป็นแบบนางเอกแบบวินหน่อยอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะมันก็จะไม่ใช่แบบหวานซะทีเดียวค่ะคือเราไม่อยากให้คนจำภาพนางร้ายหรือว่าเราจะสร้างภาพใหม่ที่เป็นแบบนางเอกแบบว่าไม่เกี่ยวหรอกค่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้คือมันเหมือนแบบอาจจะเป็นช่วงที่แบบคนยังติดภาพตรงนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยช่องก็เลยแบบเห็นว่าเราอาจจะเหมาะกับบทนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะมีแบบผู้จัดสนใจอยากให้เราเล่นบทนี้แต่ว่าไม่เกี่ยวว่าแบบเราจะแบบกลัวคนติดภาพหรือว่าอยากให้คนแบบติดภาพไหนคือเล่นได้หมดจริงๆอยากลองเล่นแบบร้ายเลยนะคะก็อยากนะคะแต่ไม่รู้ว่าความสามารถถึงหรือยังค่ะไม่คิดว่าถ้าสมมติมีติดต่อมานี่คือก็น่าจะสนใจแล้วเห็นมั้ยเขาก็เมากันเขาทําตัวน้องเวลาน้องตอบน้องน่ารักจะตายเขาก็อยากเล่นนะคะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าความสามารถจะถึงหรือยังครับ